อไปค่ะจะเป็นเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูกาแฟแบบผสมผสานนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวรัตน์จันบางค่ะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มวิจัยนะคะจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขออนุญาตนั่งนะคะด้วยพอไม่สายตาสั้นค่ะแต่อายุเยอะค่ะก็เลยขออนุญาตนั่งนะคะค่ะแล้วก็เรามีตัวอย่างบางอย่างด้วยเดี๋ยวจะโชว์ที่นี่ค่ะค่ะในนามของคณะเกษตรศาสตร์งานวิจัยที่เราทำก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ใช้หลายคนเหมือนกันค่ะได้ครับขอบคุณค่ะเราเริ่มจากตัวกลุ่มวิจัยที่จากศูนย์วิจัยฝึกอบรมที่สูงนะคะเรามีทีมวิจัยเกี่ยวกับกาแฟมาตั้งแต่ปี2523ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเราทำเรื่องกาแฟมาเยอะแล้วก็มีนักวิจัยที่ครบรูปแบบตั้งแต่ในเรื่องของ production นะคะการผลิตแล้วก็เรื่องของการจัดการแปลงนะคะเรื่องโรคเรื่องแมลงแล้วก็เรื่องของหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็สุดท้ายเลยแล้วก็มีหน่วยเล็กๆนะคะเราเรียกว่าศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทยที่อยู่ในคณะเกษตรก็ดูแลเรื่องของการแปรรูปการคั่วกาแฟด้วยแล้วก็ดูเรื่องของคุณภาพด้วยค่ะในวันนี้ทางกลุ่มของเราก็ได้นำบูธศูนย์พัฒนากาแฟมาโชว์ไว้อีกห้องหนึ่งเช่นกันแล้วก็มีเรื่องขององค์ความรู้บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาขึ้นมาทั้งหมดแต่ยินดีที่จะเป็นตัวกลางให้ตอบคำถามกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟนะคะตัวกาแฟเองเป็นพืชมูลค่าสูงเช่นกันนะอาจารย์แล้วก็โจทย์ก็คือแบบนะมันมีความสูญเสียเรื่องแมลงจริงๆเรื่องแมลงตัวนี้เดี๋ยวพอดิฉันพูดเสร็จก็จะมีทางอาจารย์มารีก็จะมาช่วยเสริมเราทำงานร่วมกันเป็นช่วงๆงานที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำจัดแมลงเนี่ยอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รูปในข้างบนนะขอรบกวนนะคะขอบคุณค่ะในรูปข้างบนก็เอาทั้งความสวยกับความไม่สวยขึ้นมาโชว์นะคะของคนอื่นเขาจะสวยงามของเราเนี่ยในภาพก็จะเห็นกาแฟทั้งเขียวทั้งแดงทั้งผลดำนะคะเป็นรูบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตแต่จริงๆแล้วมันมีแมลงนะคะถ้าหน่วยงานไหนหรือที่ท่านที่ผู้เข้าฟังทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะคะได้มีได้รับการดูแลกับได้ดูแลเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกาแฟกลับไปตรงนี้เนี่ยเดินกลับไปที่บูธแล้วก็ขอช่วยรับหนังสือเรื่องการจัดการเรื่องโรคราสนิมและมอดไปด้วยแล้วก็ถ้าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็อยากให้กลับมาที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพื่อทางเรายินดีที่จะบริการข้อมูลเรื่องของกาแฟแบบครบวงจรจริงๆค่ะในภาพที่เห็นเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็น international problems นะคะก็คือเป็นศัตรูทั่วโลกเลยเราเรียกว่าเป็นผลกาแฟที่เสียหายจากมอดจับผลกาแฟนะคะแต่ฝั่งสวยนั่นเป็นฝั่งดอกของกาแฟโรบัสต้าตอนนี้คนก็พยายามที่จะเอากาแฟโรบัสต้าขึ้นมาทางเหนือนะคะเพราะว่าถ้าบางท่านอาจจะไม่คุ้นกาแฟก็คือเหนืออาราบิก้าใต้โรบัสต้าตอนนี้โรบัสต้ากำลังขึ้นเหนือและบางที่ก็เก็บเกี่ยวแล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและต้องระมัดระวังก็คือเจ้าตัวมอดเจาะผลกาแฟซึ่งอยู่ในภาพนี้นะคะค่ะแมลงตัวนี้เนี่ยถ้าข้อมูลเพิ่มเติมก็หาได้ที่ร้านนาไทยคอฟฟี่นะคะในเว็บไซต์ที่ของคณะเกษตรอันนี้ดิฉันข้ามไปก่อนจริงๆประเด็นวันนี้อยากจะโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราได้ทำงานมาตั้งแต่ปี2002นะคะก็นานแล้วค่ะก็
แต่ตอนแรกเลยเนี่ยค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะปีพ.ศ. 2550หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็ตอนแรกไม่รู้จักแล้วก็ทางสวทช.ก็ช่วยให้แบบทางคณะเกษตรไปดูหน่อยว่ามันมีแมลงไหมเราก็ไปดูนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นเราก็ตกใจนะคะแล้วก็ภาพนี้บนภาพข้างบนท่านอาจจะเห็นเมล็ดกาแฟเสียหายและอย่างที่เรียนก็คือกาแฟเป็นพืชมูลค่าสูงพอมันเสียหายแบบนี้เนี่ยไอ้เมล็ดที่มีอยู่มันใช้ไม่ได้เลยนะคะในอดีตอาจจะไม่คิดว่าซีเรียสเพราะว่าเอ้ยมันมีเม็ดดีมันมีเม็ดเสียปนอยู่บ้างแต่ตอนนี้การค้าขายกาแฟก็ต้องดูถึงคุณภาพเขาช่างเขานับกันเลยว่าไอ้ตัวที่เสียหายเนี่ยดีเฟกต์เป็นเท่าไหร่แล้วตัวหม้อจับผลกาแฟเนี่ยใหม่ๆดิฉันไปพูดที่ไหนเกษตรกรไม่รู้จักเพราะมันตัวเล็กมากตัวขนาดแมลงของขนาดของตัวแมลงนี่ 1.5 มิลลิเมตรค่ะเกษตรกรไม่สนใจเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจนกระทั่งเกษตรกรโดนใบเหลืองเราเรียกโดนใบเหลืองแต่เขาไม่ได้เตะฟุตบอลนะฮะแต่หมายความว่าเป็นการที่แบบโดนเตือนว่าราคาของเนี่ยมันเสียหายไปแล้วนะคะเราก็เลยหาวิธีการป้องกันกำจัดนะคะเนี่ยค่ะในภาพที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเราเอา close up ภาพมาก็เป็นแบบนี้แล้วก็มันสามารถที่จะทำลายกาแฟได้ทุกระยะในแปลงนะคะผลดำผลเขียวก่อนเขียวแดงแล้วก็ดำแล้วก็หล่นอยู่ใต้ต้นเดี๋ยวจะต่อเนื่องเรื่องหล่นใต้ต้นเลยนะกับอาจารย์มารีนะคะดังนั้นเราก็เลยหาวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก่อนอื่นดิฉันก็จะโชว์อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านนะคะที่เราทำแบบง่ายๆก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงตัวนี้ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นนายแบบร่วมนะฮะตัวนี้เป็นขวดน้ำธรรมดาเราประยุกต์ใช้แล้วก็ข้างในเราเรียกว่าสารล่อมอดนะคะเป็นถ้วยแล้วก็ตัวฝาจานก็ช่วยให้บังแดดบังฝนนิดหน่อยเผื่อเวลาไปแขวนในแปลงกาแฟนะคะข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นสารล่อมอดในนี้ช่วงล่างเนี่ยเราจะเติมน้ำอันนี้เราเรียกว่าน้ำที่เอาไว้ฆ่ามอดนะคะเวลาใช้จริงๆเราจะเอาน้ำเนี่ยค่ะเทลงไปในขวดนะคะเพื่อให้แมลงเนี่ยตกลงมาที่นี่เสร็จแล้วตัวสารล่อมอดเนี่ยก็เปิดเขามีรูตรงข้างบนนิดนึงเจาะลงไปเวลาทำงานไอ้ตัวนี้ก็จะหอมนะคะเปิดไปแล้วก็จะหอมแต่พวกเราไม่หอมค่ะคราวนี้แมลงจะหอมมากแล้วก็บินเข้ามาพอบินเสร็จเขาก็เดินไปเดินมาชนแล้วก็ตกลงไปในน้ำนี้นะคะค่ะนี่คือขบวนการที่เราทำงานนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นะคะค่ะจากงานอันนี้เนี่ยแล้วตรงไหนเป็นงานที่เราทำก็คือก้อนที่เป็นสารล่อมอดอยู่ข้างในนะคะด้วยความใหม่ดิฉันมาก็ตอนที่วิจัยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงเราก็ไปสืบค้นจากในของงานต่างประเทศแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็โมดิฟายไอ้ตัวสารล่อมอดเนี่ยซึ่งเป็นเราได้เป็นอนุสิทธิบัตรเมื่อสักประมาณปี2555556ประมาณนี้นะคะโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากสวทช.ภาคเหนือก็ได้ผลงานตรงนี้ออกมาแล้วก็นำไปใช้กับเกษตรกรในหลายหมู่บ้านนะคะงานนี้ก็พอใช้ในช่วงเริ่มต้นจากเริ่มต้นเนี่ยดิฉันก็เอาขวดน้ำเปล่าๆจับตีลังกาจับคว่ำจับหงายแล้วเราก็ได้การตอบสนองจากเกษตรกรว่าอาจารย์เปลี่ยนใหม่ไหมจากจับตั้งๆมาในคว่ำดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็คล้ายๆว่าเป็นงานวิจัยที่มีการส่งต่อแล้วก็มีการสื่อกันไปกันมาระหว่างผู้ใช้กับผู้ทำก็จนสุดท้ายนะคะก็รวบรัดมาก็คือได้มาเป็นอนุสิทธิบัตรแล้วก็มีบริษัทที่รับช่วงไปทำเพราะว่าโดยตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนมานั่งทำตนเกี่ยวเขี้ยวอะไรก็รู้สึกแบบจะเอ๊ะนักศึกษาก็จะเรียนแล้วก็แรงงานเราก็เป็นแรงงานเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็นักศึกษาก็เอ๊ะคงไม่สะดวกแล้วก็ทางบริษัทก็เลยรับช่วงไปแล้วก็นำไปจำหน่ายตอนนี้ก็
เอาไปจำหน่ายแล้วก็สามารถกำจัดแมลงนะคะที่เป็นมอดเจาะผลกาแฟเนี่ยในเขตภาคเหนือพอเราเอาออกสื่อไปบ้างอะไรบ้างภาคใต้ก็มามองดูเหมือนกันแมลงในภาคใต้กาแฟมีไหมทำไมดิฉันขึ้นในภาพที่เป็นดอกโรบัสต้าด้วยเพราะจะสื่อว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งในเขตภาคใต้และภาคเหนือนะคะก็เป็นที่มาว่าโอเคเทคโนโลยีที่ใช้กำจัดมอดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลงานวิจัยที่เราทำโดยในกลุ่มนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์แล้วก็พอออกมาได้ผลเนี่ยก็ได้ส่งต่อให้กับบริษัทที่ไปทำแล้วก็เขาก็ขายในราคาที่ดิฉันคิดว่าเป็นยุติธรรมมากนะคะแล้วก็ไม่มีขบวนการที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเสี่ยงเรื่องอันตรายหรืออะไรเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้พอเสร็จจากงานตรงนี้งานเรื่องของมอดก็สามารถที่จะต่อผลไปอีกเพราะว่าพอเราไปวางในแปลงแมลงศัตรูในแปลงกาแฟไม่ใช่แค่มอดเจาะผลกาแฟตัวเดียวนะคะมันมีมากกว่านี้อีกนะคะใน PowerPoint จะทำให้เห็นว่าตัวมันขนาดไหนดิฉันเอาเหรียญบาทไปวางเทียบไว้ก็ไอตัวที่อยู่ในวงกลมแล้วก็จุดนั่นนะคะนั่นคือแมลงนะคะนี่แหละเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรบางทีแบบไม่ทราบว่าเอ๊ะแมลงมันมาแล้วหรอนะคะแล้วก็ทำให้กาแฟเสียหายมันอยู่ในผลกาแฟค่ะเกษตรกรบางกลุ่มบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวเอาพอภัยฉีดก็โอเคละแต่ละพอสุดท้ายการฉีดยาฆ่าแมลงตรงนั้นเนี่ยถ้าท่านเทียบดูจากผลกาแฟแบบนี้ฮะรูมันมีขนาดประมาณ1มิลลิเมตรยาฆ่าแมลงเข้าไม่ได้นะคะเพราะมอดนี้ถ้าคนที่ทำปอกเปลือกกาแฟด้วยตัวเองแล้วก็ทำโม่หมักล้างตากตามวิธีการเนี่ยจะเห็นว่าในกาแฟกะลาก็ยังมีมอดอยู่เพราะน้ำมันไม่เข้าแมลงมันไม่ตายแต่จริงๆมันตายได้ถ้าจะโดนเชื้อนะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปจะมีเรื่องเชื้อนะคะค่ะพออย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสารล่อมอดจากผลกาแฟเนี่ยเหมาะมากที่จะใช้ตอนในฤดูแล้งที่แมลงมันไม่มีอาหารแล้วเราดึงแมลงเขาออกมาจากผลได้การไปพ่นยาฆ่าแมลงสารเคมีไม่เข้าต้นเอ้ยไม่เข้าผลก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราดึงเขาออกมาเราเรียกว่าฟังภาษาไทยอาจจะโหดนะคะเราเรียกว่าล่อเอามาฆ่านะคะอันนี้ทำให้เกษตรกรเวลาพูดกับเกษตรกรต้องเข้าใจตามนี้ว่าเราล่อเขาออกมาเพื่อฆ่านะคะแบบนี้เลยค่ะก็เมื่อกี้เลยบอกว่าหลังจากที่เราทำใช้กับแมลงตัวนี้แล้วมันยังคงที่จะใช้กับแมลงอีกชนิดหนึ่งได้เราเรียกว่าหนอนเจาะลำต้นกาแฟนะคะแมลงตัวนี้เป็นศัตรูที่มารบกวนลำต้นนะคะถ้าเกษตรกรเห็นต้นกาแฟไหนที่ต้นเหลืองต้นเหลืองบางกิ่งเหี่ยวบางกิ่งดีอันนั้นน่ะมีสัญญาณบอกแล้วละว่าในนั้นมันมีหนอนนะคะก็เป็นหนอนที่อยู่ในลำต้นแต่ตัวเต็มวัยเขาเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นด้วงสีดำแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับตัวสารล่อนี้เราพบว่าเมื่อเราเอากับดักไปวางนะคะเพื่อจะดักแมลงที่ออกมาจากผลกาแฟตัวนี้ลงตกไปตายด้วยโอ้ดีใจอ่ะนะคะก็คือแทนที่จะฆ่าหรือกำจัดศัตรูได้ตัวเดียวเราก็ได้อีกตัวหนึ่งเพิ่มมานะคะในบางคนบอกโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเซิร์ชชื่อไปแล้วเราไปค้นเอาฟีโรโมนจากต่างประเทศก็ได้นะคะในสเตตัสตอนนี้ดิฉันขอบอกฟีโรโมนที่มีขายที่เอามาจากเมืองนอกนะคะก็ขออนุญาตไม่ระบุว่าที่ไหนไม่เวิร์กนะคะของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่เก็บแมลงได้มากกว่าของเขาอีกนะคะก็เลยเป็นโชคดีไปว่าเพราะฉะนั้นตัวสารล่อมอดเจาะผลกาแฟกับดักที่ร่วมโมดิฟายกันกับเกษตรกรเนี่ยก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถกำจัดแมลงศัตรูกาแฟได้แบบอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะใช้ในฤดูร้อนนะคะหรือแล้งๆหน่อยไม่มีฝนเพราะเรากำลังจะบอกว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยเห็นของที่มัน
ช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วเอาไปใช้ในถูกเวลามันจะเกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าเขาเอาไปใช้ในหน้าฝนไม่ควรค่ะแมลง 1.5 มิลลิเมตรเขาบินไม่ไหวอะค่ะตัวเขาเล็กกว่าน้ำฝนอีกเพราะฉะนั้นไม่เวิร์คค่ะไม่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็เลยบอกทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะใช้ค่ะแต่ในโจทย์ของเราเนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะสื่อต่อก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกาแฟไม่ใช่แค่กับดักดีที่สุดอย่างเดียวนะคะไม่ใช่กับดักที่จะใช้ได้ตลอดไปอย่างเดียวตัวเกษตรกรเองต้องใช้หลากหลายวิธีร่วมกันนะคะจัดการผลเก่าที่เป็นดำๆที่มันอยู่บนต้นทิ้งไปอันนี้ก็จะช่วยให้ลดปริมาณของแมลงในเบื้องต้นแล้วก็ในฤดูที่เป็นฤดูฝนหรือว่าในช่วงตลอดปีทำอะไรได้บ้างนะคะข้อมูลดังกล่าวนี้ถ้ายังไงเพิ่มเติมดิฉันอยากเรียนเชิญไปที่บูธของศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทยนะคะให้ดูข้อมูลที่หลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาพรวมหรืออาจจะเป็นคำถามหรืออาจจะเป็นโจทย์ที่ท่านอาจจะถามแล้วก็เราเอาไปหาข้อมูลมาตอบให้ในเชิงของกาแฟค่ะจากนักวิจัยอีกท่านอื่นค่ะค่ะก็สรุปแล้วนะคะดิฉันก็อยากให้ทางกลุ่มที่ดูแลเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการป้องกันกำจัดศัตรูเพราะว่าการป้องกันกำจัดศัตรูเนี่ยเป็นการเพิ่มผลผลิตโดยที่เราไม่ต้องไปขยายพื้นที่เรื่องของกาแฟเป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันพื้นที่มันมีจำกัดดอยเราไม่อยากให้ไปขยายหรือว่าป่ากับพื้นที่ปลูกกาแฟบางทีอาจจะนะคะอยู่ในแอเรียเดียวกันแล้วเราไม่อยากให้เขาขยายพื้นที่มากไปจัดการให้ดีดูแลกันทั้งท้องถิ่นในพื้นถิ่นเดียวกันนะคะการกำจัดแมลงต้องทำพร้อมๆกันอะไรพวกนี้ถ้าตัวเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานตรงนี้มีความรู้มากขึ้นองค์ความรู้บางส่วนเป็นเรื่องของการจัดการองค์ความรู้บางส่วนเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เราผลิตมันก็จะสามารถให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลพืชมูลค่าสูงนี้ได้ตลอดไปค่ะก็ขอฝากไว้ค่ะจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณดร.เยาวลักษณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้อธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูกาแฟนะคะ